ถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะกับตอนช่วยเหลือคนยังไงไม่ให้เป็นเหยื่อของ18มงกุฎค่ะจากเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันนะคะเราก็จะเห็นว่าคนที่เขามีจิตอยากจะเอาของคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่โกหกนะคะก็คือพูดเท็จพูดปดแล้วก็เอาทรัพย์ของคนอื่นมาด้วยความไม่บริสุทธิ์นะคะพระอาจารย์ธีรธรรมคะทีนี้คือเวลาคนที่เขาลำบากมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าไม่หลอกเขาเราก็อดตายฉะนั้นเราจะช่วยเขาปรับความคิดยังไงดีคะเจริญพรค่ะก็สำหรับคำถามนี้ก็ขอยกพุทธพจน์ว่าคนที่พูดเท็จหรือว่าหลอกลวงคนอื่นค่ะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก่อนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องตายแล้วไม่สูญมีนรกมีสวรรค์รออยู่อะไรพวกนี้เป็นพื้นฐานเลยฉะนั้นก็มาดำเนินชีวิตตามหลักของสัมมาทิฏฐิตรงนี้ถ้าเราคิดว่าการหลอกลวงทำให้เรารอดมันก็อาจจะรอดแค่วันสองวันหรือว่าแค่ชีวิตนี้ส่วนชีวิตในสังสารวัฏซึ่งมันมีเป็นอนันตะคือหมายความว่าไม่สิ้นสุดอะเบื้องต้นเกิดมาจากไหนมีชีวิตอยู่ตรงไหนของจักรวาลของสังสารวัฏแล้วต่อไปเนี่ยสิ้นสุดเมื่อไหร่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีอรรถกถาจารย์บอกว่าแม้พุทธญาณก็กำหนดไม่ได้ คุณจะเห็นแค่ความสุขแค่ชาตินี้สะดวกสบายแค่ชาตินี้เรียกว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอาเปรียบได้เอาเปรียบขโมยได้ขโมยขมายได้ขมายคอร์รัปชันได้โกงอะไรทุกอย่างได้ทำทุกอย่างก็เรียกว่ามีอบายภูมิมีนรกเป็นที่ไปซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าการที่เราจะไปคิดว่าเราจะอยากรวยเร็วอยากมีมากๆเร็วเนี่ยคิดผิดเพราะได้มาแล้วสิ่งเหล่านี้นะเท่าที่เห็นข้อมูลได้มาเร็วได้มามากถ้าทุจริตคอร์รัปชันหรือขโมยขมายหรือว่าเอาเปรียบเข้าไม่มาเนี่ยเอามาแล้วก็ไม่บันเทิงในสมบัติตนไม่มีความสุขอ่ะแล้วครอบครัวก็มีปัญหาสุดท้ายก็มาเร็วก็ไปเร็วซึ่งตัวเนี้ยมีด่าดื่นเยอะแยะไปกับการที่เราสมถะสันโดษยินดีตามที่มีพอใจตามที่ได้สันตุติปรมังทนังพุทธพจน์แปลว่าความสำโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งมีแค่นี้แต่ว่าเรายินดีแล้วของที่ได้มาทรัพย์ที่ได้มานี่ถูกสัมมาอาชีวะถูกศีลถูกธรรมมีความสุขซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกิเลสนิยมวัตถุนิยมแล้วก็กระตุ้นให้ซื้อกระตุ้นให้ทำงานกระตุ้นให้เป็นหนี้เรียกว่าเอามาก่อนผ่อนทีหลังเยอะแยะเรียกว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่นะ 80-90% เนี่ยอาตมามองว่าเป็นผู้ที่อยู่ในการครอบงำของผู้ประกอบการรายใหญ่นะฮะเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายก็เจริญพรอย่าเอาเปรียบกันมากคือไม่ต้องไปกระตุ้นมากนะฮะบางทีเราก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากคือยอมอยู่แบบ 2G 3G เดิมๆ 10 ปี 20 ปีบ้างไม่ต้องไปทะลุ 5G 10G เร็วหรอกเพราะว่ายิ่ง 5G 10G เร็วยิ่งมือถือใหม่ๆออกมายิ่งมีเทรนอะไรออกมาเร็วๆเนี่ยมนุษย์ก็เพิ่มความโลภเพิ่มตัณหาอยากหนักเข้าไปอีกทุกข์หนักเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้นี่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทุกทั้งวันทั้งคืน มีไม่พอคนที่โลภเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอ่ะมีไม่พอนะแต่คือคนที่ไม่รู้จักพอตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรว่าให้เรามีสติแล้วก็ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเอาเปรียบเรื่องศีลข้อที่2เรื่องศีลข้อที่4ค่ะเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์คะอย่างถ้าอย่างเนี้ยที่พระอาจารย์พูดเนี่ยบางคนคือหลอกลวงจริงๆแต่มันจะมีอีกแบบนะคะพระอาจารย์ที่เขาแบบว่าเหมือนหลอกให้ทำดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นกุศโลบายที่เราจะได้ยินได้ฟังกันค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติคะอย่างการแบบว่ากุศโลบายให้คนทำดีเนี่ยมันชื่อว่าหลอกไหมแล้วในสมัยพุทธกาลมีเคสตัวอย่างที่ให้คนทำดีแล้วไปสวรรค์โดยใช้กุศโลบายแบบนี้ไหมคะเจริญพรก็คือต้องแยกให้ออกนะระหว่างโกหกกับกุศโลบายให้ทำความดีคือถ้าบอกว่าสมมติว่าไปกับเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนะลูกแม่จะพาไปกินหมูกระทะในสภาวะปกติปรากฏว่าก่อนไปกินหมูกระทะพาลูกไปไหว้พระสวดมนต์ปล่อยปลานั่งสมาธิเสร็จแล้วไปกินหมูกระทะต่ออย่างนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่โกหกอันนี้คือเป็นกุศโลบาย
พาลูกออกจากบ้านไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าจะพาไปเที่ยวแต่ไปจะไปพาไปเที่ยวห้างแต่ปรากฏว่าดึงลูกไปวัดเลยแล้วไม่ยอมพาไปห้างตามที่บอกไว้อันนี้คือโกหกผิดก็คือผิดอันนี้ต้องแยกให้ออกว่าผิดก็คือผิดโกหกก็คือโกหกให้ทำความดีก็ให้ทำความดีอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าประเด็นในเรื่องของการมีกุศโลบายในการชวนคนมาทำความดีอ่ะเมื่อกี้ข้างต้นก็ยกตัวอย่างไปแล้วมีครอบครัวบางครอบครัวที่แบบอ่ะพาแม่ไปธุระหน่อยก็พาไปแม่ก็ไปหาหมอไปทำบุญถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมลูกก็ต้องหิ้วตามไปด้วยอันนี้ลูกก็ได้พลอยได้ตกกระไดพลอยบุญแต่อันนี้เป็นกุศโลบายบิดแบบนึงในพุทธกาลก็มีเหมือนกันไม่ต้องไปดูใครไกลเลยคนที่สำคัญที่สุดที่รู้จักใช้กุศโลบายเพราะท่านคือศาสดาผู้ฝึกบุรุษที่ยิ่งกว่าบุคคลใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ฝึกได้ทั้งเทวดาและมนุษย์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงมีกุศโลบายในการชักชวนคนไปสวรรค์โดยที่สุดคือไปนิพพานได้ด้วยอย่างตัวอย่างคือญาติของท่านคือพระนันทะคือท่านนันทะเนี่ยเป็นเจ้าชายที่รูปงามแล้วก็เรียกว่าวัยหนุ่มกำลังแตกพานเลยล่ะทีนี้มีพระคู่มั่นเป็นชลบทกัลยาณีเป็นเรียกว่าผู้หญิงสวยมากเอามารยาผสมกับน้ำตาลมาผสมกันเลยล่ะสวยจริงๆทีนี้เนี่ยสวยแบบไม่มีอะไรกันแฟนคลับรู้ทุกคนรู้คนทั้งพุทธดุนเดียนพุทธภูมิรู้นะทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในเมืองแล้วก็พระนันทะก็ในฐานะเป็นน้องเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ถือบาตรตามส่งเสด็จค่ะโดยปกติเนี่ยพอถึงหน้าประตูเมืองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรับบาตรคืนแล้วก็เสด็จกลับพระวิหารคือกลับวัดนั่นแหละแต่วันนั้นเนี่ยพระองค์ไม่รับพระนันทะด้วยความที่เกรงใจพระพุทธเจ้าก็เดินตามไปจนถึงวัดพระพุทธเจ้าก็ถามพระนันทะในระหว่างทางเนี่ยที่เดินตามมาถึงวัดเนี่ยพระนันทะเนี่ยจิตใจระลึกนึกถึงชนบทกัลยาณีคนนั้นแบบไม่ไหวแล้วฉันอยากจะแต่งงานกับเธอวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เกรงใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจเหมือนกันว่าพระนันทะเนี่ยเกรงใจพระนันทะก็เดินไปจนถึงวัดแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่านันทะเธอจะบวชเหรอนันทะงงเลยฮะอะไรเนี่ยแค่ถือบาตรมาส่งอยู่ดีๆก็ถามมาบวชเพราะปกติการถือบาตรเข้าวัดเนี่ยการถือบริขารของพระเข้าวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนในยุคนั้นก็รู้กันว่าคนที่ถือบริขารเข้าวัดเนี่ยก็คือจะบวชแล้วล่ะพระนันทะก็ด้วยความเกรงใจแล้วกลัวเกรงใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระองค์เป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นพระบรมศาสดาด้วยก็เลยตอบพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นนันทะก็โอ้โหสู้พระนันทะตอนนั้นเป็นพระนันทะแล้วก็สู้ซีดมากเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นประโยคเห็นอุปนิสัยตรงนี้ก็เลยพาพระนันทะบอกว่านันทะเธออยากแต่งงานกับชนบทกัลยาณีไหมอยากพระเจ้าค่ะอ่ะก็เลยบอกได้แต่ก่อนจะแต่งงานเดี๋ยวพาไปดูอะไรค่ะปรากฏว่าวันนั้นไฟไหม้ป่าแล้วฝนตกลงมามีลิงนางลิงคนหนึ่งนางลิงตัวหนึ่งเนี่ยโดนไฟไหม้เนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบไม่สวยเลยค่ะพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พระนันทะดูว่าเนี่ยเธอเห็นลิงตัวนี้ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้หน้าตาไม่น่ารักเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเทพอับสรไปดูเทพธิดาพระพุทธเจ้าก็พาพระนันทะเนี่ยไปดูเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โหพอพระนันทะเห็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่สวยยิ่งกว่านางงามจากจักรวาล100คนมารวมกัน พระนันทะพระพุทธเจ้าถามพระนันทะว่าเนี่ยเมื่อเทียบชนบทกัลยาณีกับพระกับนางเทพธิดาเนี่ยใครสวยกว่ากันโอ้โหถ้าเทียบกับชนบทกัลยาณีเนี่ยกับเทพธิดานี้เนี่ยนางชนบทกัลยาณีเหมือนลิงตัวเมื่อกี้เลยพระเจ้าค่ะอาจถ้าอยากได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมพระนันทะก็เลยโหกลับมาถึงวัดตั้งใจนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อนภิกษุรู้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้เมียสวยใช่ไหมเนี่ยก็เลยรู้สึกละอายแก่ใจแล้วพิจารณาสังขารได้จิตตกศูนย์เข้าถึงธรรมกายอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้ค่ะนี่คือกุศโลบายเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้คำสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเนี่ยท่านไม่ได้หลอกนะฮะถ้าพระนันทะปฏิบัติธรรมแล้วไม่บรรลุธรรมโอกาสเกิดเป็นเทพบุตรมีบริวารเป็นนางเทพธิดาที่สวยงามมีไหมมีแต่เพราะอุปนิสัยของท่านเนี่ย
พร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ทำให้ได้สมบัติที่ยิ่งกว่านางเทพธิดาบนสวรรค์ก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือกุศโลบายที่ให้แล้วคนไปสวรรค์แล้วไปนิพพานได้ค่ะสาธุค่ะในวันนี้ก็ได้เข้าใจนะในหลากหลายมุมมองทั้งในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างมีสตินะคะเรื่องของบุคคลที่มาเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคนอื่นรวมถึงนะคะการใช้กุศโลบายในการชักชวนคนให้ทำความดีพระอาจารย์ธีรธรรมคะช่วงสุดท้ายของรายการพระอาจารย์ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการหน่อยค่ะเจริญพรก็อยากฝากถึงทุกท่านว่าความโลภนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไปขโมยไปขโมยไปคอร์รัปชันหรือไปเอาเปรียบใครก็เป็นสิ่งไม่ดีแม้เราจะได้มาแต่ว่าก็จะมีผลถ้าเราขโมย1ครั้งตามโบราณเขาบอกไว้เราจะโดนขโมยคืน500ครั้ง อย่างนี้นะความโลภนี่ก็น่ากลัวนะมีพระราชาองค์หนึ่งในพระไตรปิฎกพระอินทร์ลงมาทดสอบความโลภของพระราชาก็แต่งตัวเป็นขุนพลที่เก่งกล้าเก่งหลายอย่างแสดงให้พระราชาท่านนี้พระราชาก็เชื่อว่าเก่งจริงๆแล้วขุนพลท่านนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตีรบทัพจับศึกเอาทักสามเมืองมาเป็นเมืองขึ้นพระราชาเป็นยังไงดีใจ แต่ว่าเมื่อรอพระอินทร์ปลอมแปลงมาเนี่ยไปสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เดือนหนึ่งเอ๊ะไม่ได้ทักทีเป็น6เดือนเป็นปีไม่ได้ปรากฏว่าความโลภที่พระราชาอยากจะได้เนี่ยทำให้พระราชาถึงกับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตฉะนั้นแค่ความโลภนะแล้วก็อยากได้เนี่ยเป็นผลในปัจจุบันมันน่ากลัวขนาดไหนหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินการล้อกันเล่นน่ะว่าเอ้ยคุณดร.ปุ้ยถูกหวย100ล้านโอ้ช็อกตายฮะอันนี้ผลทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโลภนะที่เป็นปัจจุบันหรือแม้แต่พระเทวทัตอดีตคือความโลภที่อยากจะได้ถาดทองคำแล้วอาฆาตกำทรายขึ้นมาฉะนั้นความโลภตัณหาหรือการอยากจะได้มากๆนี่ไม่ใช่ของพอดีพอร้ายนะให้ตระหนักสำนึกสำเนียกเอาไว้ตั้งใจทำทานถือศีลนั่งสมาธิเยอะๆโลภที่ดีคือโลภบุญโลภบารมีหมายถึงว่าโลภะคืออยากได้นะอยากได้บุญอยากได้บารมีสิ่งที่เราต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่เราต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดชีวิตเราก็จะสว่างไสวมีความสุขจนมีพระนิพพานเป็นที่ไปเจริญพรค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติค่ะฝากข้อคิดอะไรถึงผู้รับชมดีคะเจริญพรสำหรับการให้เนี่ยในฐานะของผู้ให้เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาให้เพื่อที่จะหวังบุญคือหวังที่จะได้บุญจากการที่เราได้ฝึกใจของเราให้เป็นผู้ให้โดยที่ไม่ได้ไปหวังคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากให้ไปแล้วถ้าเราให้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถให้โดยที่ปราศจากเงื่อนไขแล้วแม้ว่าเราจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกใจเราก็จะยังแช่มชื่นเบิกบานและมีความสุขแล้วเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้และยิ่งเรามีอุบายมีสติมีปัญญารู้วิธีการในการสั่งสมบุญในการให้อย่างถูกหลักวิชาก็จะทำให้เรามีความสุขจากการให้ด้วยใจใสๆได้ประโยชน์ให้หวังบุญพาพ้นโทษในสังสารมีสติมีปัญญาบำเพ็ญทานจะพบสุขทุกการที่สร้างบุญขอให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและรู้จักใช้กุศโลบายในการสั่งสมบุญเพื่อความสุขในโลกนี้โลกหน้าและทุกภพทุกชาติตราบวันถึงพระนิพพานเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์คะวันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างใจของเราให้ผ่องใสนะคะที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้ก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะตอนช่วยเหลือคนยังไงไม่ให้เป็นเหยื่อของ18มงกุฎนะคะเราก็ได้รับข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์นะคะโดยเฉพาะสำหรับใครนะคะที่อยากจะฉกฉวยโอกาสในช่วงของเทคโนโลยีกำลังทันสมัยหรืออาศัยความสงสารเห็นใจจากผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าในทั่วโลกนะคะก็ให้เราคิดค่ะว่าเราอย่าไปโลภอยากได้ของใครเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการก่อเวร นะคะและสำหรับใครที่อยากจะทำบุญนะคะก็ให้มีสติศึกษาข้อมูลดีๆในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือว่าแหล่งรับบริจาคที่น่าเชื่อถือนะคะก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของใครได้ง่ายๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราช่วยเหลือใครไปแล้วก็ให้หวังเอาบุญนะคะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเราก็จะได้ไม่จองเวรกับใครค่ะวันนี้ก็ฝากข้อคิดในเรื่องของการช่วยเหลือ
คนยังไงไม่ให้เป็นเหยื่อของ18มงกุฎไว้แต่เพียงเท่านี้ในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ